รูเหมานะคะจากเพจครูเหมาโยคะวัยเก่าชื่อจริงๆก็คือสวนีใจดีต้องบอกว่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้แชร์ประสบการณ์กับน้องๆทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอขอบเพจมนุษย์ต่างวัยด้วยที่ให้ครูเหมามีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะทีนี้ก่อนที่จะขึ้นเวทีมาเนี่ยเดินมาเห็นเขาในบอร์ดเนี่ยบอกว่าอายุ77จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันเกิดครูเหมา78ค่ะยังไงก็ตามก่อนที่จะเริ่มนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูเหมาก็เป็น working woman ธรรมดาคนหนึ่งนะทำงานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะก่อนที่จะเป็นครูโยคะเนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกนะคะเหมือนกับทุกคนทำงานบ้างานหามรุ่งหามค่ำไม่เกี่ยงงอนเลยมันมีเป้าหมายอยู่คือต้องส่งลูกให้ถึงฝั่งนะคะแล้วก็พอวันหนึ่งเนี่ยลูกเขาถึงฝั่งแล้วเรียบร้อยแล้วเขามีครอบครัวไปแล้วเขาออกจากเราไปแล้วก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราทำอะไรให้กับตัวเองเลยนะพอคิดขึ้นได้ก็นึกถึงไอ้สิ่งที่เราเคยฝันเอาไว้อะเพราะเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยครูเหมาไปฝึกสมาธิของ TM บางท่านในที่นี้อาจจะรู้จัก Transcendental Meditation ก่อนที่จะฝึกจิตเนี่ยเขาก็จะให้เราทำโยคะก่อนที่เขาเรียกว่าอาสนะนะคะประมาณ20นาทีเพื่อให้จิตกับกายมันสัมพันธ์กันแล้วเราก็นั่งสมาธิแล้วเราเจอโยคะตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วเรารู้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปเรียนรู้โยคะให้ทั้งหมดให้ได้แล้วเราจะต้องไปเป็นครูโยคะนะเพราะวันนี้นะวิชานี้นี่มันก็มาถึงพอดีนะก็เลยคิดว่าโอเคฉันอยากเป็นโยคีแล้วตอนเนี้ยนักธุรกิจไม่อยากเป็นละอยากเป็นโยคีก็ลุกขึ้นเลยตัดสินใจเลยตอนนั้นคุณหมอมีบริษัทนะบริษัทเทเลมาร์เก็ตติ้งซึ่งขายทางโทรศัพท์ก็ตัดสินใจเลยว่าโอเคปิดบริษัทลุกขึ้นเลยนะคะแต่ตอนนั้นยังไม่ไปอินเดียเรียนครูโยคะที่เมืองไทยก่อนก็เรียนอยู่ไม่นานนะคะก็ออกมาสอนอยู่ประมาณไม่นานประมาณสัก 2-3 เดือนแต่ใจเนี่ยมันไปอยู่ที่อินเดียเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัดสินใจสมัครไปเรียนโยคะครูโยคะที่อินเดียถามว่ากลัวไหมกลัวจะไปอินเดียเนี่ยกลัวมากแต่คุณเข้าใจไหมเป้าหมายมันใหญ่มากมันใหญ่มากจนกระทั่งมันไม่กลัวนะตัดสินใจบินไปเลยสมัครเรียนที่นั่นเลยแล้วก็บินไปที่อาสมเขาเนี่ยเขาเรียกอาชรัมเนี่ยจากแอร์พอร์ตเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงกว่าอาสมสวยมากก็อยู่บนเขาแล้วก็เป็นป่านะคะแล้วก็มีทะเลสาบอยู่ข้างๆยังไงก็ตามต้องบอกว่ามันเป็นการอะไรอะ turning point ของครูเหมาในครั้งแรกเลยนะที่ไปอินเดียแล้วก็ไปเจอผู้คนมากมายซึ่งคนที่เรียนเนี่ยมาจากทั่วโลกนะมีสเปนเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสอเมริกันเยอะมากทั้งหมดเนี่ย100 กว่าคนนะแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนไอเดียกันว่าทำไมเขาถึงมาอยากเป็นโยคีแต่ละคนก็ไม่ใช่ย่อยๆบางคนเนี่ยมีธุรกิจอย่างดีบางคนก็มีหน้าที่การงานอย่างดีปรากฏว่าอยากเป็นโยคีเหมือนเราเลยนะเราก็โอ้โหเราได้เปิดโลกกว้างได้แลกเปลี่ยนไอเดียกัน anyway ก็ใช้ชีวิตอยู่ในอาสมมันนั้นน่ะ1 เดือนเต็มๆตื่นตี 4เรียนยันถึง4 ทุ่มกลับเข้านอนเป็นอย่างเงี้ยทุกวันนะคะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยเขาจะปล่อยผีเราวันหนึ่งก็คือให้ออกไปข้างนอกได้นะคะเราก็ไปหล่าล้ากันนะก็สนุกสนานแล้วว่างั้นเถอะจนในที่สุดวันสุดท้ายที่จะต้องสอบเอาเซอร์ติฟิเคตครูเหมาไม่สบายอาหารเป็นพิษค่ะโอ้โหอาเจียนจนแบบไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแล้ววันที่สอบครูเหมาทำไงรู้ไหมนอนสอบ แล้วมันไม่ได้เป็นปรนัยมันเป็นอัตนัยมีความรู้สึกโอ้โหเรี่ยวแรงมันหมดนะแต่ไอ้ความที่เราข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงอินเดียแล้วอะเราจะต้องเอาเซอร์ติฟิเคตกลับมาให้ได้นะก็สอบในที่สุดก็สอบผ่านได้เซอร์ติฟิเคตกลับมาแล้วจริงๆต้องรออีก 2-3 วันเพื่อที่จะเอารูปทั้งหลายที่เวลาเรียนเนี่ยเขาจะต้องให้เราเอากลับมาไม่ไหวแล้วขอกลับก่อนแล้วเมืองที่ไปเรียนเนี่ยเป็นเมืองนายดามมันอยู่ทางใต้ของอินเดียนะมันจะมีมะพร้าวเยอะมากสิ่งที่ตอนนั้นครูเหมากินได้ก็คือมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวประทังชีวิตว่างั้นเถอะก็กลับกรุงเทพกลับมาถึงบ้านก็พักผ่อนอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็มีคนส่งข่าวมาบอกว่าปิยะรมเขารับสมัครครูโยคะที่ครูเหมายืนพูดอยู่ตรงนี้เดิมเนี่ยมันเป็นอะไรอะมันเป็นคลับprivate club อะของปิยะรมนะก็มาสมัครก็ได้นั่นแหละเป็นจุดเริ่มสตาร์ทเลยตรงนี้แหละเป็นจุดสตาร์ทที่เริ่มต้นสอนโยคะนะคะแล้วก็ขณะที่สอนโยคะนี่ก็เปิดโรงเรียนด้วยแล้วก็ติดป้ายไว้ที่หน้าโรงเรียนครูเหมาโยคะติดโทรศัพท์ก็มีคนเข้ามาจาก1คน2คนบางทีก็เป็นกลุ่มมาจากที่ทำงานไปได้ดีมากเลยแล้วก็ไปทำเวิร์กช็อปกับนักศึกษาลิซ่า90กว่าคนปรากฏว่าโอ้โหโรงเรียนคึกคักสิมีทีวีช่องนู้นช่องนี้มาถ่ายที่โรงเรียนก็โอ้โหเราเลือกได้ดีมากแล้วเราเป็นสิ่งที่เราชอบกำลังมีความสุขมากวันดีคืนดีก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าคุณเหมาพี่จะเอาบ้านคืนเพราะพี่จะขายบ้านโอ้โหจิตตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเลย แล้วทำไงล่ะทีนี้ลูกก็พาออกไปหาโรงเรียนจะไปเปิดโรงเรียนมันก็ไม่ลงตัวในที่สุดครูเหมาก็ตัดสินใจนักเรียนก็บอกเฮ้ยครูเหมาไม่เป็นไรหนูขอเรียนส่วนตัวครูเหมาก็เริ่มสตาร์ทจาก2คน3คนก็เป็น5คนนะคะมันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับโรงเรียนแล้วเราไม่ต้องมีภาระหน้าที่ตรงนั้นอีกแล้วนะเราก็สอนส่วนตัวมีนักเรียนเป็นเพื่อนสนุกมากช่วงนั้นก็กำลังสนุกว่าโอ้ชีวิตไปได้ดีเราบอกโอ้อันนี้ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะกำลังดำเนินไปได้ดีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว turning point อันใหญ่มาอีกแล้วโควิด2 ปีแรกนะครูเหมานอนอยู่กับบ้านหลั่นล้ามากโอ้โหรู้สึกเฮ้ยคุณพระคุณเจ้าก็ให้เราพักผ่อนเราเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะเราก็คิดว่าเฮ้ยโควิดมันคงมาไม่กี่เดือนแล้วเดี๋ยวเราก็คงออกไปสอนได้เหมือนเดิมปรากฏว่า1 ปีเต็มก็ยังมีโควิดอยู่แต่แล้วพอปีที่2เนี่ยลูกก็มาบอกว่าเราไปเที่ยวหัวหินกันดีกว่าแล้วคุณเชื่อไหมตอนที่ไปหัวหินเนี่ยข้างในมันปั่นป่วนละคนห้อมล้อมเยอะแยะแต่เราโลนลี่แล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติกับเราแล้วล่ะเปิดอ้าปากจะพูดกับลูกคุณเชื่อไหมน้ำตามันไหลออกมาเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะเป็นซึมเศร้าแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นแล้วล่ะเนี่ยก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนในที่นี้นะคะว่าเราอายุมากเนี่ยให้สังเกตตัวเองว่าจะเป็นอะไรอย่าปล่อยให้มันถลำลึกลงไปจนแก้ยากครูหมอไม่สนใจเลยกลับมาถึงบ้านรู้เลยว่าเรามียาวิเศษสำหรับเรามีโยคะเพราะครูหมอรู้ว่าโยคะมันช่วยซึมเศร้าได้กลับมาก็ฝึกติดกัน5 วัน 6 วันเลยหายเป็นปลิดทิ้งหลังจากนั้นเนี่ยครูหมอก็มาคิดดูว่าเราจะทำอะไรก็นอนเอกเนกมือถือก็ไม่ชอบเพราะว่าเรากลัวคลื่นของมือถือแต่อยากดูว่ามันมีอะไรบ้างก็ฟีดเข้าไปใน Facebook ก็มีโค้ชคนหนึ่งเขากำลังพูดเรื่อง Personal Branding การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์โอ้โหสนใจมากเลยตั้งใจฟังจนจบเลยแต่ก็ยังลังเลนิดนึงว่าเราจะสมัครหรือเพราะเราไม่ชอบมือถือเลยอะนะคะขณะที่ยังลังเลอยู่งั้นน่ะมันก็มีเพลงหนึ่งมันปิ๊งแวบเข้ามาในหัวเรานะคะเพลงนั้นก็คือเพลงชื่อว่า the times they are changingของบ๊อบเดลเลนเนี่ยเขาเป็นนักแต่งเพลงแล้วเขาเป็นนักร้องของชาวอเมริกันนะเพลงนั้นก็คือแปลงมาก็คือเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วแล้วมันมีประโยคนึงอะที่โอ้โหมันกินใจครูเหมามากมานานแล้วฝังใจมานานเลยประโยคนึงบอกว่าไงมาแปลเป็นภาษาไทยมาบอกว่าคุณจะต้องเริ่มว่ายน้ำมิฉะนั้นคุณจะต้องจมเหมือนก้อนหินโอ้โหพอนึกถึงเพลงนี้ได้นะไม่สนใจเลยค่าคอร์สก็แพงสมัครเลยโอนเงินเลยนะแล้วขณะที่โอนเงินเลยตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ยังเฮ้ยไหนขอซาวเสียงหน่อยว่าไอ้คนรุ่นไอ้เบบี้บูมเนี่ยนะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันคิดยังไงก็ไปถามเพื่อน2คนคนแรกตอบว่าไงรู้ไหมบอกเนี่ยฉันจะไปทำออนไลน์คนแรกบอกเมาตัวจะเอาเงินไปทำอะไรวะนะเพิ่มมาคนที่2บอกว่าไงรู้ไหมโอ้ยวัยเราแล้วเนี่ยมันต้องเข้าวัดเข้าวาถือศีลกินเจแล้วแค่ซาวเสียงอะแต่ใจมันไปละนะคะก็ไปเรียน3วันเต็มๆมันเป็น VIP course ต้องบอกว่าครูเหมาเป็นเด็กโขงอายุ77เรียนทั้งหมด7คนเป็น VIP course นะคะ7คนปรากฏว่าอีก6คนเนี่ยอายุประมาณ30กว่าจะบอกรุ่นลูกก็ไม่ใช่นะรุ่นหลานด้วยซ้ำก็ทุกคนก็แปลกใจว่าเฮ้ย77เอ้ยไม่ใช่77เนี่ยนะมาเรียนเพื่อจะทำออนไลน์ทุกคนก็รู้สึกโอ้โหเป็นปลื้มกับเราอ่ะเอางี้แล้วกันนะเราก็ไม่เป็นไรอายุเท่าไหร่ก็อยากเรียนเพราะชอบทำงานในสุดก็เรียนจบ3วันตื่นเต้นมากคุณคิดดูสิคนในวัย77อ่ะนะเบบี้บูมอ่ะแล้วเรียนของใหม่หมดเลยซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเราเรียนกับเขาได้ตื่นเต้นมากกลับมาถึง3วันเต็มกลับมาถึงนอนสลบเหมือดเลยพอตื่นเช้าขึ้นมารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหัวมันปวดแทบจะระเบิดเลยตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยปวดหัวแบบนั้นเพราะทำไมรู้ไหมเพราะสมองมันไม่เคยใช้งานมันอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมันนานมากเลยพอมันใช้งานโอ้โหสมองจะแตกกันบ้านไม่ส่งเลยแล้วก็ไม่สนแล้วด้วยว่าจะทำได้หรือไม่ได้ตอนนั้นรู้สึกท้อนิดหน่อยแต่ในใจลึกๆก็ไม่ถอยหรอกแต่มีความรู้สึกไงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันต้องเพอร์เฟกต์กว่านี้หรือเปล่าอยากจะบอกน้องๆทุกคนเลยนะคะถ้าจะเริ่มทำอะไรไม่ต้องรอเพอร์เฟกต์ลงมือทำเลยนะคะแล้วก็นอนคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะเริ่มยังไงดีไอ้ความที่กลัวๆกล้าๆอยู่ไอ้มือถืออยู่กับตัดต่ออยู่กับอะไรอย่างเงี้ยหลานสาวกลับมาจากอเมริกาซึ่งเป็นอาร์คิเทคโชคดีเลยก็คุยกับเขาว่าเนี่ยยายกำลังจะทำอันนี้นี่เขาบอกโอ้งั้นเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปให้นะก็โอ้โหจังหวะได้เป๊ะเลยเขาก็ถ่ายรูปให้ตัดต่อให้โพสให้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วสักพักหนึ่งเขาก็มาบอกว่าคุณยายก็ทำเองได้นะโอ้โหเขาก็มาสอนเราตั้งกล้องยังไงทำยังไงจดทุกขั้นตอนที่เขาบอกเลยแล้ววันนี้จากความพยายามนั้นน่ะต้องบอกเลยว่าครูเหมาอยากพูดเหรอตั้งกล้องตึ้งพูดมานั่งตัดต่อเสร็จโพสตอนนี้โพส Facebook ได้โพส Reel ได้โพส TikTok ได้ต้องบอกว่าโอ้โหตรงนั้นน่ะเราดีใจนะเราเป็นปลื้มจริงๆที่ผ่านตรงนั้นมาได้นะคะก็อยากจะบอกน้องๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเริ่มต้นแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันจะมหาศาลมากโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นนะแล้วก็ให้คิดว่าเราไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเราเก่งที่สุดในเวอร์ชั่นของเราจำเอาไว้เราเราไม่เหมือนใครใครก็ไม่เหมือนเรามีของดีทุกคนมีของดีเพราะฉะนั้นอยากเริ่มอะไรทำเลยให้สังเกตให้อย่างนี้ให้imagine ว่าเราเนี่ยเป็นอะไรสปีดโบ๊ทอะ เป็นเรือเร็วคุณเห็นไหมเรือเร็วเวลามันวิ่งอ่ะมันฉิวไปเนี่ยขณะที่มันฉิวเนี่ยมันจะมีน้ำกระฉูดออกข้างๆออกข้างหลังอันนั้นคือผลกระทบที่ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันตราบใดที่คุณยังเคลื่อนไหวไปสู่เป้าหมายของคุณอย่างขมักเขม้นอย่างใจจดใจจ่อคุณจะสร้างผลกระทบที่ตามมาซึ่งมันจะสำคัญเกินกว่าที่คุณจะเข้าใจเนื้อตั้งแต่ต้นเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงก็อยากจะบอกทุกคนให้เริ่มนะคะเวลาคุณเริ่มแล้วเนี่ยเส้นทางไปสู่โอกาสต่างๆเนี่ยมันจะผุดโผล่ขึ้นมาให้คุณเห็นก็อยากจะฝากน้องๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังใช้ชีวิตในการตามหาในซีซั่นถัดไปเนี่ยให้ใช้ใจนำทางใจมันสู้คุณก็ค้นเจอความหมายของคุณค่าในบั้นปลายชีวิตขอบคุณค่ะ